ษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์จะทำการประกาศผลการตัดสินมะขามหวานทั้ง5สายพันธุ์ในงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ประจำปี2560ณบัดนี้ครับครับก็สวัสดีพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกมะขามหวานจังหวัดเพชรบูรณ์ทุกท่านนะครับรวมถึงสื่อมวลชนทุกท่านนะครับสำหรับการประกวดมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ปีนี้นะครับปี2560นะครับมีการประกวดมะขามหวานนะครับ 5,000 นะครับตัวอย่างที่ส่งเข้าประกวดนะครับ469กิโลนะครับ469ถุงผลการประกวดนะครับผลการประกวดก็ได้ดำเนินการมาติดเวลาพอจะอุ่นที่นะ
ิญท่านคณะกรรมการน้องๆทุกท่านที่มีส่วนร่วมแล้วก็สุขง่ายรอบๆท่านกรรมการครับเพราะว่า 3,000 เบาลูกหนักครับขออนุญาตถ่ายรูปบริเวณที่รางวัลการประกวดเปลือกไม่บางค่ะจะขนส่งได้ดีไม่แตกง่ายค่ะเวลาสุกนี้ประมาณไหนครับประมาณปลายเดือนธันวาคมเราสันนิษฐานว่าสายพันธุ์นี้เนี่ยมันแปลงมาจากสายพันธุ์อะไรกลายพันธุ์มาจากสายพันธุ์อะไรปากกายทองหรือว่าที่จริงเนี่ยที่พ่อไปวิเคราะห์ DNA มันจะแตกต่างที่กลายมาจากสีทองหรือสีชมพูตกลงว่าชนะเลิศครับได้รางวัลอะไรครับผมรางวัลที่1ครับพันธุ์อื่นที่ส่งครอบครัวคือพันอะไรก็มีพันอื่นๆแล้วก็คันตีได้ที่2ครับพันอื่นนี่ของเราคือพันอะไรปากกายเพชรปากกายเพชรแล้วก็เพชรบัวทองครับได้ทั้ง2พันแล้วก็ที่1กับที่2ก็ที่1ที่2ครับปากกายเพชรตรงนี้เนี่ยที่มาที่ไปของสายพันธุ์เป็นไงอ๋อที่มาที่ไปก็ไปเลี้ยงนอนมาครับเขามาขายแล้วก็ตั้งชื่อเองที่บ้านหอมชะลมใครเป็นเจ้าของพันเจ้าของพันก็มันมาจากไอ้บ้านนนเสาทองทองแต่ผมก็ไม่ทราบเหตุต้นตอนมานะแต่ผมก็เป็นคนขยายพันธุ์ต่อไปเรื่อยๆก็ที่ไร่ก็ปลูกปลากายเป็นกับพี่บัวทองหมดละพันธุ์อื่นโค่นทิ้งหมดละพันธุ์เรื่องนี้นะครับผมเพราะว่าตอนนี้มันจะได้ราคาดีกว่าแล้วก็สุกเร็วด้วยทันราคาตอนนี้เราเริ่มขยายเขาปลูกมากี่ปีแล้วครับเนี่ยของผมปลากายแค่นี้อยู่ประมาณ7ปีแล้วครับ7ปีครับปีนี้เป็นไงผลผลิตผลผลิตไม่ค่อยเท่าไหร่ครับมาดูกลางๆทีนี้ก็นอนคนเยอะอยู่ประมาณกลางข้อโดดเด่นของเขาคือฝักใหญ่โค้งคล้ายปากกาสีทองมันจะคล้ายสีทองมันไม่คล้ายนะครับเพราะว่ามันจะโตกว่าแล้วก็ไอ้สันมันจะเป็นเหลี่ยมสันโค้งมันโค้งใหญ่มากสีทองมันส่วนมากมันจะคล้ายเพชรบัวทอง